ขอตั้งคำถามดังนี้นะครับพอดีอยู่ต่างประเทศอยากถามลุงบอกว่าหนูนั่งสมาธิมา5ปีกว่า2ปีหลังนี้มีพลังงานมาอัดที่แกนกลางสมองเหมือนมีแก๊สอัดขยายออกบางทีก็ได้ยินเสียงดังกิ๊กกอกกิ๊กกักในแกนกลางสมองบางทีเวลานั่งทำงานหรืออ่านหนังสือก็เป็นค่ะหรือว่าหนูเพ่งมากไปคะทำงานก็เป็นและอาการเจ็บหน้าอกมวลสารจากตรงอกเวลานั่งก็มีลุงพอจะเมตตาให้หนูไปฝึกวิธีแก้ไหมคะขอบคุณค่ะสองปีแล้วไม่หายเลยโอ้โหอย่างง่ายๆนะเนี่ยถ้าโทรมาเดี๋ยวนี้ได้ผลเลยเนี่ยให้ดูไว้เนี่ยโทรได้ไหมครับนะคุณอะไรล่ะเนี่ย นั่นโทรมาเดี๋ยวนี้ได้ผลเลยนะบอกให้ก็ได้ครับนะโทรมาเดี๋ยวนี้ได้เลยนะที่ว่าเนี่ยที่แน่นหน้าอกเนี่ยแล้วที่มันมีในสมองนะฮะมันจะล้างสมองให้แต่มีข้อแม้นะฮะใส่สมองทอล์กเพราะว่าเสียงในเวลาเสียงผมเวลามันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปปรับสมองให้เป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้เลยครับเช่นที่ปล่อยให้ครับมันจะแชร์ซ้ายแชร์ขวาให้นะจะบอกว่าล้างสมองมันก็ยังเกินไปเนาะปรับคลื่นสมองก็ว่าได้ไหมเห็นไหมมันจะปรับคลื่นสมองให้ครับแล้วเสียงที่มันดังกี้ก็มันก็จะหลุดมันก็ที่จะคลี่คลายจากหนักเป็นเบาจากเบาก็จะหายนะครับตัวนี้สำคัญนะก็ยินดีอ้าวส่วนการแนะนำดีนี่ครับดูชื่อว่าแนะนำจะไหวไหมลองฟังรอบนึงครับผมเรื่องเสียงเป็นยาของคืนวันที่5เดือน8ที่ผ่านมากันแล้วกันนะนี่มันเข้าเดือน9แล้วเนี่ยใช่ป่ะผมต้องมานั่งนับมือแล้วเนี่ยพอเดือน8แล้วก็ต้องมานั่งนับนิ้วแล้วเอาเป็นว่าเสียงเป็นยานะครับตั้งคำถามคือพอดีอยากถามลุงว่าหนูนั่งสมาธิมา5ปีกว่า2ปีหลังนี้จะมีเสียงอะไรกันนะมีพลังงานมาอัดที่แกนกลางสมองเนี่ยพลังงานใช่เลยครับมันจะควบแน่นนะมันจะควบแน่นได้เป็นได้ครับเหมือนมีแก๊สอัดขยายเข้าและออกแล้วกันบางทีก็ได้ยินเสียงดังกิ๊กกักโกเก๊กโปแป๊กกุกกรักในกันกลางของสมองบางทีเวลานั่งทำงานหรืออ่านหนังสือก็เป็นค่ะเนี่ยเวลานั่งทำงานเอาเป็นว่าเราโฟกัสหรือคอนเซนเทรตกับอะไรก็ตามที่มันจะมีความเข้มข้นจะบอกว่าสมาธิมันก็ไม่ผิดเพราะว่าสมาธิมันแปลว่าสมาธิเนี่ยอ่านหนังสือก็เป็นสมาธินะครับแล้วเพ่งนานๆนี่คือสมาธิเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นไอ้ตัวเข้มข้นเนี่ยฮะมันถ้าลุงจะบอกว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยก็พูดยากจังยังไงลุงก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้าสถิตมันก็มีประจุบวกกับประจุลบที่รู้จักกันดีถ้าแทนค่าบวกกับลบมันก็ต้องดีกับไม่ดีนะครับแปลว่ามันไม่สมดุลนะดีไม่ดีมันก็ไม่สมดุลคำว่าไม่สมดุลเนี่ยมันอธิบายได้ว่าอะไรเข้าใจ
มากกว่าไม่เข้าใจก็ว่าได้หรือไม่เข้าใจมากกว่าเข้าใจเพราะเราอ่านหนังสืออยู่จะทำอะไรอยู่เนี่ยเห็นไหมส่วนเข้าใจมากกว่าไม่เข้าใจเนี้ยก็ถือว่าไม่สมดุลเหมือนกันไม่เข้าใจมากกว่าเข้าใจก็ไม่สมดุลกันนี้ถ้ามันเข้าใจตรงกันมันคืออะไรดีเนี่ยใช่ไหมเข้าใจเหมือนกันมันคืออะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันตอบยากเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อตอนต้นรายการผมพูดคำว่าใจเป็นศูนย์ใจเป็นกลางหรือมันจะไม่มีคำว่า bias มันจะไม่เอ็นเอียงด้านใดอย่างเงี้ยเนี่ยทำนองเนี่ยนั่นเวลาใจเพราะทุกอย่างเวลาเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเนี่ยมันก็ไปมีผลที่สมองเสมอๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ความจริงเสียงเนี่ยคือถ้าเสียงผมโดยตรงเนี่ยมันมีความเข้มข้นเฉพาะของมันเองเนี่ยใครก็ตามที่ฟังสามารถฟังได้เป็น2เสียงนะครับเนี่ยถ้าใส่สมาร์ททอล์กฟังนะครับฟังให้ดีนะครับใครก็ตามที่สามารถฟังให้เป็น2เสียงได้คือเสียงหนึ่งจะเป็นแกนนะอีกเสียงที่2มันจะเป็นคล้ายๆเป็นไบเรชั่นข้างๆนะนี่เหรอมันจะขยับแบบนี้แกนมันก็ไปตามแกนของมันอย่างเงี้ยแกนความว่างแล้วก็ว่ากันไปหรือว่าแกนพลังงานบริสุทธิ์มันจะเป็นแกนแล้วก็ข้างๆมันจะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ฟังเสียงผมเป็น2เสียงได้คนนั้นนะฮะจะเกิดจะได้รับผลอย่างมากนะครับลองดูนะเห็นได้ว่าส่วนตัวผมประคับประคองมากนะให้รวยประคับประคองมากทีเดียวแหละ บอกให้ทราบไว้นะครับมันไม่ใช่นะแจ้งเพื่อทราบว่าผมประคับประคองผมมากนะจะบอกว่าเป็นสมาธิมันก็ไม่ผิดครับที่ว่านะมันก็ไม่ผิดจะพูดในแบบไหนก็น่าจะได้แต่รู้ว่าแกนเสียงผมมันจะไม่เหมือนใครๆมันเหมือนกับเป็นแกนของโลกอย่างนี้ดีกว่าพลังงานมันมาจากแกนของโลกก็ว่าได้เราคือโลกคือเรามันจะมาจากเข้ามาเราคือโลกคือเราด้วยนะครับตรงนี้เวลาอธิบายให้มันเชื่อมโยงไปเองพอไหวไหมครับคุณลินลพัฒน์นะครับหวังว่าคงจะได้ไหมก็ถือว่าปรับสมองให้ที่ว่าเมื่อกี้นี้ได้ความประการในโรงพิมพ์มาดูสิครับก็จะพยายามที่จะหาวิธีช่วยครับอ
บางทีมันมาจากการใช้ชีวิตประจำไม่ใช่บางทีแหละครับผมจะเรียกว่าโรคพวกนี้โรคไฮเทคนะครับถ้ามันเกี่ยวกับสมองเกี่ยวสมองผมมักจะขมวดหลังๆมานี้จะขมวดมันมาจากคำว่าเราใช้เทคโนโลยีมากนะครับใช้เครื่องมือถือมาถอยนี่มากแล้วยิ่งอยู่ในประเทศที่เขามีความเจริญพวกคลื่นเนี่ยมันยิ่งหนักนะครับยิ่งหนักจะบอกให้ทราบมันจะเข้ามาสู่ตัวเราโดยที่เราไม่ได้ไม่รู้มันอยู่ไหนมันก็เข้ามันออสโมซิสเข้ามาเลยแหละครับมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติพวกนี้นะมันจะบอกว่าไฟฟ้าธรรมชาติไม่ใช่เพราะว่าไอ้มือถือมือถอยมันเป็นพวกแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นมามีความรุนแรงสูงมากถ้าหากว่าเทียบกับไฟไอ้พูดกับเทียบกับแม่เหล็กโลกนะแม่แต่ทั้งหมดรวมทั้งหมดใดๆนะฮะมันยังสู้แม่เหล็กโลกไม่ได้นะครับถ้าพูดถึงว่าย่อยๆถ้ามีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยนะถ้าสมมติว่ามีแม่เหล็กโลกก้อนหนึ่งมีขนาดเท่านี้โอเคนะน้ำหนัก1กิโลกรัมกับแม่เหล็กที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากันพลังงานหรือว่าการเหนี่ยวนำก็เรียกว่าสนามพลังงานแม่เหล็กสนามพลังงานแม่เหล็กแม่เหล็กประดิษฐ์มันจะมีสนามพลังงานในเรื่องของการดึงดูดได้แรงกว่าแม่เหล็กที่มาจากธรรมชาติเป็นหมื่นเท่าแสนเท่าเป็นหมื่นหมื่นและเป็นแสนเท่านะเพราะฉะนั้นความรุนแรงไอตัวย่อยแม่เหล็กประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมากับแม่เหล็กโลกขอให้มีน้ำหนักเท่ากันเทียบกันหน่อยแม่เหล็กประดิษฐ์โลกมนุษย์จะแรงกว่าเยอะมากเลยครับโอเคนะแต่ผลรวมจริงๆแล้วก็ต่อให้เป็นแม่เหล็กที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในโลกใบนี้จะสู้แม่เหล็กโลกไม่ได้ในภาพรวมจะสู้แม่เหล็กโลกไม่ได้ครับ ให้เข้าใจตามนี้เอาไว้ก่อนครับนะ ก็แค่นั้นเอง คล้ายๆกับไมโครเรื่องไมโครกับแมโครเนี่ยถ้าไมโครสู้แม่เหล็กประดิษฐ์ไม่ได้นะครับถ้าแมคโครทั้งหมดรวมกันมนุษย์ผลิตขึ้นมาทั้งหมดเท่ากับตะไลไม่รู้กี่แสนล้านตันก็แล้วแต่เถอะกับแม่เหล็กโลกทั้งหมดสู้แม่เหล็กโลกไม่ได้นะครับจะเหนือชั้นกว่าเยอะขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันเรื่องของแม่เหล็กไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับนะเผอิญผมเข้าใจเรื่องของแม่เหล็กโลกนะครับไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจึงมีบทบาทในการที่จะมากระทำกับอะไรร่างกายของท่านของผมเพราะว่าร่างกายท่านร่างกายผมก็มาจากธรรมชาตินะครับนะแม่เหล็กโลกไฟฟ้าถือคือธรรมชาติทั้งหมดเห็นไหมครับมันถึงมีผลนะครับมีผลเร็วด้วยนะครับก็ขอให้เข้าใจในจุดนี้ลุงดูลองดูทำความเข้าใจในสิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยแล้วท่านก็ได้ขอให้เข้าใจแล้วท่านจะได้แต่การเข้าถึงมันอีกมิติหนึ่งนะครับมิติเข้าถึงจึงจะเอามาใช้ได้อย่างนี้เลยกว่าถ้าเข้าไม่ถึงก็มองดูอย่างเงี้ยเห็นเขากินสเต็กแล้วก็นั่งยืนกลืนน้ำลายอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยครับมันแค่เห็นจับต้องก็ไม่ได้มันเหมือนคนที่เข้าไปถึงเอาคว้ามาดื่มกินสบายๆนะมันเข้าถึงจึงจะเอามาใช้งานได้โอเคไหมครับก็ความหมายคือตรงนี้เองคำว่าเข้าถึงก็คือตรงนี้แล้วสิ่งเหล่านี้ที่อยากจะให้กันทุกคนทุกท่านจะเป็นเพศไหนเพศพ่อเพศแม่ก็อยากจะให้กันทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่มารักษาตัวเองในต่อไปผมว่ายุคต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้ยุคต่อไปยุคการใช้พลังงานความจริงก็ใช้กันมามากแล้วล่ะครับแต่มันจะมีความเข้มข้นมากกว่าเพราะมันมีลุงออกมาไทยอะไรล่ะมาชวนคิดชวนคุยอยู่นะครับชวนคิดชวนคุยกับสิ่งเหล่านี้นะครับThank you.